มหาชนหวาดกลัวเมื่อมหาปัตพีไหวอยู่ชาวรามนครต่างไม่สามารถทรงตัวยืนอยู่ได้ประหนึ่งว่าศาลาหลังใหญ่ที่ถูกลมพายุโหมพัดอย่างหนักพากันเป็นลมล้มลง,ลงระเนระนาดภาชนะของช่างหม้อมีหม้อน้ำเป็นต้นที่กำลังทำอยู่ต่างกระทบกัน แตกละเอียดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยมหาชนมีความสะดุ้งหวาดกลัวจึงเข้าไปเฝ้าพระาศาสดาแล้วทูลถามว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคข้าพระองค์ทั้งหลายไม่ทราบเลยว่าเหตุการณ์นี้เป็นการหมุนของนาคหรือว่าเป็นการหมุนพวกใดพวกหนึ่งในบรรดาพูดยักษ์และเทวดาอีกประการหนึ่ง มหาชนแม้ทั้งหมดนี้ถูกภัยรบกวนความเลวร้ายหรือความดีงามจะมีแก่โลกนี้ขอพระองค์โปรโดตรัสบอกเหตุนั้นแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายด้วยเถิดพระศาสดาทรงสดับถ้อยคำของชาวรามนครแล้วตรัสว่าพวกท่านอย่าได้กลัวอย่าคิดอะไรเลยภัยจากเหตุการณ์นี้ไม่มีแก่พวกท่าน สุเมธาบันต,ติผู้ที่เราพยากรณ์ไว้แล้วในวันนี้ว่าจากเป็นพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าโคตมะในอนาคตขณะนี้เธอกำลังพิจารณาไตรตรองบารมีทั้งหลายอยู่เมื่อเธอไตร่ตรองพิจารณาอยู่เพราะเดชแห่งยานที่ใช้พิจารณาบารมีหนึ่งหมื่นโลกธาตุทั้งสิ้นสั่นสะเทือน และร้องลั่นไปพร้อมกันทีเดียวเพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าบริษัทที่อยู่ในที่เฝ้าพระพุทธเจ้าทั้งหมดต่างตัวสัน่นเป็นลมล้มลงนอนบนแผ่นดินหม้อน้ำหลายพันและหม้อข้าวหลายร้อยเป็นจำนวนมากในที่นั้นต่างกระทบกระแทกกันแตกละเอียดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย มหาชนต่างมีใจหวาดเสียวสะดุ้งกลัวภัยมีใจแปรปรวนว้าวุ่นจึงมาประชุมกันเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าทีปังกรกราบทูลถามว่าอะไรจะมีแก่โลกสิ่งดีหรือชั่วหรือโลกทั้งปวงจะถูกย่ำยีขอพระองค์ผู้มีพระจักษุขอพระองค์โปรดจงกำจัดภัยคุกคามนั้น คราวนั้นพระมหามุนีทีปังกรทำให้มหาชนเข้าใจได้แล้วด้วยพระดำรัสว่าพวกท่านจงวางใจเถิดอย่าได้กลัวในการไหวของแผ่นดินนี้วันนี้เราได้พยากรณ์บุคคลใดว่าจากได้เป็นพระพุทธเจ้าบุคคลน,นั้นพิจารณาถึงบารมีธรรมที่พระชินเจ้าเสพแล้วครั้งเป็นพระโพธิสัตว์ ซึ่งเป็นธรรมเก่าเมื่อเขาพิจารณาบารมีธรรมโดยไม่เหลือเพราะการพิจารณานั้นผืนแผ่นดินนี้หนึ่งหมื่นโลกธาตุจึงไหวแล้วในโลกพร้อมทั้งเทวโลก